ไปฟังเสียงของพระเดชสันเสริญแก้วนะครับในส่วนนี้ทางศูนย์การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้หารือร่วมกับรัฐบาลยังมีมติมอบหมายให้ท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณกอบศักดิ์สภาวสุขเป็นผู้ประสานการปฏิบัติกับแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อที่จะหยุดการปฏิบัติทั้งสองฝ่ายทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เข้าควบคุมความ